ศักดิ์สยามขายก๊อกเก้าอี้เลขาพทสสแล้วขยับน้องเพลงชนธิดาขึ้นเป็นสสศักดิ์สยามขายก๊อกเลขาที่การพทสสแล้วขยับน้องเพลงชนธิดาขึ้นมาเป็นสสบัญชีรายชื่ออนุทินน้อมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญชี้ไม่กระทบพรรคเมื่อวันที่17มกราคม2567ที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.กล่าวถึงมติศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีคำวินิจฉัยให้นายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีเป็นผู้ถือหุ้นบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่3มีนาคม66ว่าน้อมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญทั้งนี้ตนได้รับหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยจากนายศักดิ์สยามมีผลตั้งแต่วันที่17มกราคม67เป็นต้นไปซึ่งพรรคจะได้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองต่อไปนอกจากนี้ได้รับแจ้งจากนายศักดิ์สยามว่าได้ทำหนังสือลาออกจากการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่17มกราคม67เป็นต้นไปด้วยนายอนุทินกล่าวว่าการลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคและส.ส.เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแม้คำพิพากษาของศาลจะไม่มีผลต่อตำแหน่งเลขาธิการพรรคและเตแหน่งสดแต่ท่านยินดีที่จะลาออกด้วยเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะส่งผลถึงขั้นยุบพรรคนายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบการแจกแจงทรัพย์สินให้กับทางรัฐให้รับทราบเป็นเรื่องส่วนบุคคลไต่พักก็ยังดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับส.ส.บัญชีรายชื่อรายถัดไปที่จะขึ้นมาคือลำดับที่5ได้แก่นางสาวชนธิดาอัศวเหมหรือน้องเพลงเมรัชนกยื้อไม่ไหวไพ่มือหนึ่งโลกร่วงรอบแรกแบดอินเดียโอเพนการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 750รายการ Yonex Sunrise India Open 2024ที่สนาม KD จาดาฟอินดอร์ฮอนกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง21มกราคม2567ชิงเงินรางวัลรวม 850,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 29,857,100 บาทเมื่อวันที่17มกราคมเป็นการแข่งขันในรอบแรก32คนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ13ของโลกพบศึกหนักดวลกับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าในเกมแรกรัชนกเปิดเกมมาดีพร้อมได้เกมแรกไปก่อนแต่ในอีก2เกมถัดมาเป็นทางสาวแดนกิมจิที่ทำได้ดีกว่าและปาดแซงปิดเกมเอาชนะไปได้สำเร็จ 2-1 เกมส่งผลให้เมรัชนกพ่ายอันเซยองไป 1-2 เกมสกอร์ 21-16 13-21 และ 16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกของศึกอินเดียโอเพ่นก้าวไกลจ่อยยื่นแก้กม.คุกคามทางเพศเพิ่มโทษยึดใบอนุญาตครูหื่นตลอดชีวิตก้าวไกลจ่อยยื่นแก้กฎหมายคุกคามทางเพศเผยที่มากรณีสองส.ส.ถูกขับยันไม่ได้ทำเพื่อลบภาพจำแต่ทำให้เกิดมาตรฐานใหม่ครูจวงหวังผลักดันเพิกถอนใบอนุญาตตลอดชีวิตหากบุคลากรด้านการศึกษามีพฤติการเข้าข่ายเมื่อเวลา 14:30 น.
วันที่17มกราคม2567ที่รัฐสภาสสพรรคก้าวไกลนำโดยนางสาวภคมลหนุนอนันต์สสบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคนายเอกราชอุดมอำนวยสสกทมนายปารมีวัยจงเจริญสสบัญชีรายชื่อแถลงข่าวกรณียื่นร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศหรือการคุกคามทางเพศและกฎกุมภาพันธ์เพื่อกำหนดนิยามใหม่ของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศการกระทำอนาจารและการกระทำชำราวนายเอกราชกล่าวว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ได้เพิ่มบทบัญญัติในการนิยามคำว่าคุกคามทางเพศเพื่อให้มีความหมายที่ชัดเจนขึ้นและมีการกำหนดบทมาตรการเพื่อความปลอดภัยเพิ่มอีกหนึ่งมาตรการคือคำสั่งงดเว้นกระทำการเพื่อให้ศาลมีอำนาจสั่งให้บุคคลที่ถูกคุกคามหรือบุคคลที่คุกคามแยกพื้นที่ออกจากกันและต้องงดเว้นการกระทำงานที่เป็นความผิดต่อกฎหมายนอกจากนี้ได้เพิ่มโทษการคุกคามทางเพศในแต่ละระดับด้วยด้านนายปารมีกล่าวว่าการคุกคามทางเพศในโรงเรียนปรากฏในหน้าข่าวบ่อยมากรวมถึงการคุกคามทางเพศในครอบครัวและสถาบันอื่นๆด้วยตนจึงเห็นว่าเราควรแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยในฐานะดูแลด้านการศึกษาของพรรคก้าวไกลตนจะผลักดันและขับเคลื่อนในกรณีการคุกคามทางเพศในโรงเรียนต่อไปเนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษาอีกหลายตำแหน่งและเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกหลายฉบับเช่นการแก้ข้อบังคับของครุสภาในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีวิตของทั้งครูและผู้อำนวยการโรงเรียนหากบุคคลเหล่านี้มีพฤติการคุกคามทางเพศก็ไม่เหมาะที่จะเป็นครูไม่เหมาะที่จะอยู่ในระบบการศึกษาอีกต่อไปนางสาวภคมลกล่าวถึงที่มาในการยื่นร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าสืบเนื่องจากปัญหาการคุกคามทางเพศที่อยู่กับสังคมไทยมานานและมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากผู้ที่กระทำคือคนใกล้ตัวและกลุ่มผู้ถูกกระทำคือเยาวชนและเด็กซึ่งเหตุผลสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้และต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าส่วนหนึ่งมาจากเหตุการณ์ที่อดีตสสสของพรรคก้าวไกลที่มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศที่เป็นประเด็นใหญ่ในสังคมแม้วันนี้เหตุการณ์จะคลี่คลายแล้วแต่เราในฐานะพรรคการเมืองคงไม่สามารถสิ้นสุดเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยการบอกว่าขับอดีตสสสออกจากพรรคและน้อมรับผิดวันนี้พวกเราในฐานะพรรคการเมืองอยากจะเป็นกลไกสำคัญผลักดันให้เกิดกฎหมายฉบับนี้และคาดหวังให้กฎหมายฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้กฎหมายที่มีมาตรฐานเดียวกันต่อผู้มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศนางสาวภคมลกล่าวเมื่อถามว่าจะลบภาพจำอย่างไรนางสาวภคมลกล่าวว่าเราคงไม่ได้บอกว่าวันนี้สิ่งที่เราทำทั้งหมดเพื่อลบภาพจำแต่พยายามจะยืนยันให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราในฐานะพรรคการเมืองคงไม่สามารถบอกว่าเราขอโทษแล้วทั้งสองคนพ้นพรรคไปแล้วความผิดของเราก็คงจะถูกลืมไปแต่เราในฐานะพรรคการเมืองต้องผลักดันให้เกิดมาตรฐานที่เข้าใจร่วมกันในสังคมไทยให้ได้เมื่อถามว่าหากถูกย้อนถามจะทำอย่างไรให้คนเชื่อมั่นในกฎหมายที่พรรคก้าวไกลยื่นนางสาวภคมลกล่าวว่าเราต้องยืนยันอย่างสะดุดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมและในฐานะพรรคที่เคยเกิดเหตุการณ์ใหญ่นี้ขึ้นเราต้องเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดความปลอดภัยและมาตรฐานใหม่ในสังคมให้ได้